หนึ่งวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ4จังหวัดพื้นที่สีฟ้าที่ได้รับอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือภูเก็ตกระบี่พังงาเนี่ยก็ดื่มได้แต่ว่าของกรุงเทพจะมีเงื่อนไขก็คือจะต้องอยู่ในร้านค้าที่มีเครื่องหมาย SHA หรือว่ามาตรฐานความปลอดภัยสุขอนามัยและไม่เกิน 3 ทุ่มท่านผู้ชมครับปรากฏว่าตอนนี้มีร้านหลายร้านเลยนะที่เตรียมพร้อมแล้วปรากฏว่าอ้าวต้องมีเครื่องหมายด้วยหรอเอาไม่รู้หรอไม่รู้เตรียมอย่างดีคุณไก่เอาบงเอาเบียร์อะไรมาใส่ตู้แช่เย็นเจี๊ยบแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเราเตรียมใหญ่เลยดีใจอย่างเจ้าของร้านอีสานย่านพระราม9คุณสรัญยูเอมโอดท่านเจ้าของร้านที่เป็นผู้ชายเนี่ยโอ้โหบอกเลยอุ๊ยวันนี้เตรียมสต๊อกอาหารเยอะขึ้นเลยนะเพราะว่าเวลาคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่ะกับแกล้มมันจะขายดีขึ้นกับแกล้มขายดีแน่ๆเลยเตรียมส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรอก็เตรียมไว้แต่ยังไม่เยอะเพราะว่ามันขายถึงได้แค่3ทุ่มก็ยืนยันว่าจะทำตามมาตรการด้วยนะคะจะขายถึงแค่3ทุ่มเท่านั้นลองฟังเสียงตรงนี้ดูก่อนนะคะก็ขายกับกระทงกับข้าวนี่ก็พอได้ครับแต่ว่าถ้ามีเครื่องดื่มเข้ามานี่อาจจะได้รายได้เพิ่มขึ้นมาคือก็เตรียมพร้อมไว้ซัพพอร์ตเรื่องสินค้าเพิ่มคือพวกเนื้อย่างพวกนี้คือเป็นของกินกับแก้มน่าจะเตรียมไว้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่จำหน่ายอะไรมากเลยขนาดนั้นผมไม่คิดไม่ใช่ปัญหานะครับว่าถึงขายแอลกอฮอล์ให้ถึงสามทุ่มแต่ว่าเราก็ยังสามารถขายอาหารได้อยู่ลูกค้าก็ยังสามารถสั่งกลับบ้านไปทานที่บ้านได้ครับผมนี่ค่ะคือให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเราแบบว่าตั้งใจใหญ่เลยเตรียมการใหญ่เลยคุณไก่เห็นไหมครับปรากฏคุยไปคุยมาผู้สื่อข่าวบอกโอ้เราร้านที่มีใช่ไหมเครื่องหมาย SHA หรือว่าเครื่องหมายชาเนี่ยอ้าวต้องมีด้วยเหรออ้าวไม่รู้นี่เตรียมเรียบร้อยอย่างที่บอกในตู้แช่คือเบียร์เย็นเจี๊ยบรอแล้วปรากฏขายไม่ได้ค่ะคือไม่ทราบว่าต้องมีเครื่องหมายชาถึงจะขายได้อ้าวอกหักเลยนะอย่างนี้ทางร้านเนี่ยทางคุณสรัญยุกเลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปดำเนินการขอเครื่องหมายชาก็ได้จะได้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โอ้สรุปวันนี้ที่เตรียมไปไม่ได้ย้ำอีกทีนะคะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีการออกมาตรการของกรุงเทพเฉพาะอีกทีนึงว่าขายได้แต่เฉพาะร้านที่มีเครื่องหมายชาหรือว่า SHA และไม่เกิน 3 ทุ่มอีกร้านหนึ่งค่ะร้านลาบเป็ดป.4ย่านเพชรบุรีนะคะวันนี้ก็เปิดเหมือนกันแต่เปิดขายอาหารตามปกติร้านนี้ทราบว่าต้องมีเครื่องหมายชาก็เลยบอกว่างั้นตอนนี้ร้านยังไม่ได้ขายแอลกอฮอล์เพราะว่าผู้จัดการร้านกำลังยื่นขอเครื่องหมายชานี้อยู่แต่ก็มั่นใจนะคะว่าถ้ากลับมาขายได้ร้านน่าจะขายดีมากขึ้นค่ะส่วนที่ข้าวสารค่ะผู้ประกอบการก็คึกคักเหมือนกันนะคะเตรียมจัดร้านละจะให้บริการลูกค้าคืนนี้ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขาดีใจนะคะที่จะได้ขายแอลกอฮอล์แม้จะถึง3ทุ่มก็ตามเพราะอย่างน้อยมันก็จะมีรายได้มากขึ้นแต่ก็คงไม่สั่งเครื่องดื่มมาเพิ่มจะขายของเดิมที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วให้หมดก่อนนะ